ในเรื่องของไข่ไก่ในช่วงนี้นะฮะถือว่าปรับตัวขึ้นอย่างน่าใจหายก็ผลมาจากสภาพอากาศนี่แหละนะครับทำให้พอมีอากาศร้อนนะครับแน่นอนว่าก็คือทําให้แม่ไก่ก็ออกไข่ได้น้อยลงนะครับผลกระทบที่ตามมานะครับมันก็นี่แหละราคาไข่ไก่มันก็จะเพิ่มสูงขึ้นแต่ในขณะเดียวกันทางด้านกรมกันค้าภายในนะครับท่านก็มาพูดถึงมาตรการนะครับเพราะว่าจริงๆเขาก็มีการตึงราคาอยู่นะ นะครับแล้วก็ราคาตอนนี้เขาบอกว่าหน้าฟาร์มอยู่ที่ประมาณ3.80บาทต่อฟองก็เกือบเกือบสบาทนะแล้วก็บอกว่าอาจจะประมาณมีการปรับขึ้นเรื่อยๆสัก10สตางค์ต่อฟองแต่ก็ต้องดูสถานการณ์ก็คือดูปริมาณของไข่ไก่ที่จะออกมาเพราะว่ามันเจอพวกเอลนินโยนะช่วงนี้หลายอย่างอาากศนอกจากคนแล้วสัตว์ก็มีผลต่อการดำินชีวิตเพราะปกติเนี่ยคนเรากิน ไข่ในประเทศไทยเนี่ยรู้สึกอยู่ที่ประมาณ20ล้านฟองออเอาเฉพาะที่บ้านผม,มนี่ก็สัปดาห์หนึ่งก็เป็นแพงนะ,ะลูกๆคือทานเๆอะไรเงี้ยชอบทานไข่เพราะง่ายไงบางทีเขาทำทานเองได้อะ,อะไรเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าการตรวจสอบของกรมค้าภายในเนี่ยโครงสร้างปรับราคาที่เพิ่มขึ้นก็ยังอยู่ในกรอบนะก็ถือว่ายังไม่ได้ทะลุก,กรอบไปก็คือไอ้ตัว3บาท80สตางค์เนี่ยยังอยู่ในกรอบอยู่นะครับแล้วเขาก็บอกว่าจะมีการจัด กิจกรรมโครงการธงฟ้านี่แหละที่จะมาช่วยนะครับในเรื่องของการจัดรถโมบายกว่าร้อยจุดเพื่อที่จะนำพวกสินค้าพวกนี้ไข่ไก่หรือว่าสินค้าที่ราคาที่จะช่วยพยุงให้กับพี่น้องประชาชนอนะ่ะครับที่ไม่ต้องซื้อแบบแพงๆนะครับเพราะว่าบางทีราคามันไม่เท่ากันแต่เขาก็จะหาไอ้ที่มันถูกที่สุดเนะี่ยเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะครับได้มาจับจ่ายชใช้สอยกันแต่ในขณะเดียวกันครับเขาก็กำชับว่าอยา่านะครับอยา่า ฉวยโอกาสในช่วงนี้ที่จะขึ้นราคาถ้าคุณฉวยโอกาสขึ้นราคานะครับแล้วก็มีหลักฐานมีใครไปแจ้งร้องเรียนเนี่ยมีโทษนะครับโทษก็คือสูงสุดถนะ้ปรับไม่เกิน10,000บาทนะครับแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่ากรณีเกินสมควรเลยแล้วก็ไม่มีเหตุผลในการขึ้นราคาที่ชัดเจนนะครับปรับถึงแสนสี่นะครับจำคุกไม่เกิน7ปีนะครับถ้าเกิดผู้บริโภคพ,พบเห็นลักษณะแบบนี้นะครับ,บร้องได้เลยที่กรมพันค้าภายในหนึ่ง้าหห้าได้ย4ี่ชั่วโมงนะครับอ่าก็ถือว่า ยังไงช่วงนี้มันก็ต้องช่วยดูแลกันไปก็เข้าใจแหละเพราะว่าต้นทุนอาหารมันก็แพงอ่ะนะไก่เนี่ยมันก็นะอย่างที่ว่านะไข่ไก่เป็นอาหารประจำด้วยยังไงก็ก็ก็ต้องดูดูกันไปแต่ถ้ายังไงก็อย่าเอาลัดระบเปรียบกันละกันนะครับก็ช่วยๆกันไปก่อนในช่วงนี้ครับก็เขาจะมีกฎหมายกําหนดไว้แล้วว่าถ้าแพงเกินเหตุก็ถูกดําเนินการตามกฎหมายนะครับ